สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com อ่ะวันนี้เรื่องจากเมลอะไรยังไงสิครับเรื่องจากเมลใช้ชื่อว่าถนนลึกลับระหว่างทางกลับบ้านนะครับว้าวเป็นเรื่องของคุณพีชครับเป็นยังไงคุณพีชบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยของเขาจะเป็นทุกคนอ่ะจะมีองค์หมดเลยครับคุณพีชก็เลยจะแบบมีเซนต์บ้างสมัยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะแบบเห็นผีอยู่บ่อยๆพอเปลี่ยนศาสนามานับถือน่าจะคริสต์นะครับนับถือพระเจ้าก็แบบขอว่าแบบอย่าให้เจออะไรพวกนี้อีกเลยครับก็ลดลงบ้างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณพีชได้ไปงานแต่งเพื่อนอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับพอเสร็จเย็นช่วงประมาณ4โมงเนี่ยก็จะขับรถกลับกับแฟนมากัน2คนกลับจังหวัดเชียงใหม่ก็ระหว่างทางก็บอกแฟนว่าเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะถ้าง่วงอ่ะก็ปลุกมาคุยเล่นได้ครับคุณพีชก็หลับลึกเลยแล้วทีเนี้ยก็แบบฝันว่าเหมือนมีคนมาเตือนว่าตื่นตื่นเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะเกิดเรื่องแย่ๆครับคุณพีทก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนตื่นมาก็ยังงวงเงียงงวงเงียอยู่ยังไม่ได้โฟกัสไปที่แฟนก็เหมือนสังเกตเห็นว่าไอ้ระหว่างทางมันมืดผิดปกติเพราะว่าถ้าอยู่เส้นหลักเนี่ยมันต้องสว่างกว่านี้ครับเห็นไฟเป็นแบบสีส้มมืด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 สลับกันไปมาก็สังเกตเห็นว่าแฟนเนี่ยไม่ได้ขับมาเส้นหลักแล้วก็ถามแฟนสกิดสกิดว่าเธอมาเส้นไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนแฟนก็นิ่งก็เขย่าแรงขึ้นเธอมาที่ไหนเนี่ยมาเส้นไหนแฟนก็สะดุ้งปึบก็อะไรทำไมต้องเสียงดังด้วยครับคุณพีทก็ถามแฟนว่ามาเส้นไหนทำไมไม่วิ่งเส้นหลักทีนี้คุณแฟนของคุณพีทก็แบบเหมือนมึนๆงงๆก็แบบไม่ได้สติอะไรเงี้ยครับคุณพีทก็สังเกตทางว่าแบบนี่มันแปลกๆละทางข้างหน้าก็เหมือนเป็นมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นวงเวียนครับพอขับเข้าไปใกล้ๆอ่ะคุณพีทรู้สึกแบบขนลุกแปลกๆก็แบบไม่อยากมาทางเส้นเนี้ยก็บอกแฟนว่าทำไมมาทางเส้นเนี้ยแล้ว GPS อะทำไมไม่วิ่งตามมาแฟนคุณพีทก็บอกว่าก็ไม่รู้อะพอเห็นป้ายบอกทางก็อยากขับมาทางเส้นเนี้ย GPS ก็ปิดไปแล้วพอถึงวงเวียนก็เลี้ยวขวาไปก็เห็นป้ายอะบอกว่าจะไปทางอยู่อำเภอหนึ่งแฟนคุณพีทก็บอกว่าเนี่ยอำเภอเนี้ยเดี๋ยวมันไปทางลัดไม่ต้องเป็นห่วงทำตัวสบายสบายคุณพีทก็ด้วยความที่ไม่ใช่เป็นคนแถวเนี้ยก็ไม่อยากขัดอะไรไม่อยากเถียงอะไรก็กะจะทำตัวสบายสบายแต่ระหว่างทางเนี่ยมันรู้สึกทำตัวสบายไม่ได้แล้วมันมืดผิดปกติแล้วพอเข้าไปในหมู่บ้านอ่ะทุกหมู่บ้านมันแบบเหมือนเก่าๆบ้านทุกหลังเป็นบ้านไม้แล้วด้านหน้าเป็นรั้วไม้แล้วก็แบบเหมือนมีไม้เลื้อยอยู่ทุกหลังเลยแต่ละบ้านอ่ะก็จะเปิดไฟบ้างปิดไฟบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยจะปิดไฟ คุณพีทเห็นนี้ก็รู้สึกแปลกแล้วก็สังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือทุกบ้านทุกหลังเนี่ยจะไม่มีรถเลยหรือแม้แต่รถมอไซค์แฟนคุณพีทก็ตอบว่าแบบเฮ้ยอีกแถวนี้เขามีงานอะไรมั้งก็เลยแบบไปกันทั้งหมดเลยก็ขับไปเรื่อยๆก็เหมือนเสาไฟเนี่ยมันก็ทิ้งระยะห่างไปเรื่อยๆสลับกับป่าไปคุณพีทบอกว่าปกติจะฟังวิทยุระหว่างทางแต่ทีเนี้ยก็หาคลื่นสัญญาณไม่เจอเลยมันซ่าไปหมดแบบคลื่นวิทยุตามต่างจังหวัดที่จะเปิดเพลงลูกทุ่งเนี้ยก็ยังไม่มีพอจะใช้โทรศัพท์เปิดเพลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสัญญาณมันก็ไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วแล้วก็ขับไปเรื่อยคุณพีทบอกไอ้ลักษณะแบบเนี้ยเหมือนที่เคยฟังที่รายการ The Ghost ว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยสักพักก็เจอแน่มันมาละพอคิดอย่างเงี้ยเสร็จสักพักแฟนคุณพีทเบรกเอียดคุณใจคุณพีทคือแบบตกอยู่ตาตุ่มเลยยังไม่กล้ามองไปทางข้างหน้าก็คิดว่าเธอมีอะไรเบรกทำไมแฟนคุณพีทก็สะบัดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอดูดิทางเงี้ยมันจะขับไปได้ไงคุณพีทก็หันไปมองทางข้างหน้าคือแบบมืดหมดเลยเห็นแค่ถนนดินแดงอยู่ข้างหน้าแล้วข้างๆรถเนี่ยก็เป็นเสาไฟต้นสุดท้ายเลย คุณพีทก็เอาละอย่างเงี้ยมันขับไปไม่ได้แล้วทางเงี้ยยังไงข้างหน้ามันมืดหมดไม่เห็นทางอะไรเลยระหว่างที่บอกให้แฟนกลับรถเนี่ยไอเสาไฟต้นสุดท้ายมันก็แบบเหมือนกระพริบจะดับทีเนี้ยคุณพีทรีบบอกแฟนว่ามึงกลับรถเดี๋ยวนี้นะมึงกลับรถเลยถ้ามึงไม่กลับกูเลิกกับมึงแน่ทีเนี้ยแฟนคุณพีทก็สะดุ้งแล้วต้องให้ขึ้นกลัวเพราะปกติคุณพีทจะไม่พูดคำหยาบอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวก็ขับรถไปคุณพีทก็รีบหยิบ GPS เปิดมาว่าแบบตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนแต่ด้วยความที่อินเทอร์เน็ตไม่ดีมันก็ใช้เวลาสักพักพอขึ้นปุ๊บจุดที่เห็นคือแบบเหมือนรอบๆจุดที่เราอยู่มันโล่งเลยเหมือนไม่ได้อยู่บนถนนเส้นไหนค
คุณพีทก็พยายามสังเกตดูแล้วเห็นถนนเส้นรองอ่ะอยู่ไกลมากที่จะพาไปสู่เส้นหลักครับแฟนคุณพีทก็ถามว่าเธอเราอยู่เส้นทางลัดเปล่าคุณพีทบอกทางลัดที่ไหนล่ะนี่มันทางที่ไหนก็ไม่รู้ขับมึงขับไปเลยขับตรงทางที่มึงมาเนี่ยขับไปเลยพอขับไปสักพักอ่ะก็ถึงไอ้ตรงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นแรกที่เห็นทีเนี้ยก็เลี้ยวซ้ายไปพอคุณพีทสังเกตเห็นไอ้ป้ายอ่ะที่มันชี้เข้ามาทางในหมู่บ้านครับคุณพีทบอกพยายามมองแล้วแต่มันไม่เห็นอะไรเลยพอขับมาสักพักเนี่ยก็ถึงถนนเส้นหลักก็สงสัยว่าแบบทำไมแฟนถึงขับมาทางนี้ทำไมไม่ถึงขับมาตาม GPS แล้วทำไมตอนขับมามันรู้สึกแฟนเมอๆถ้าคุณพีทไม่ตื่นขึ้นมาแฟนอ่ะจะไปทางไหนก็ไม่รู้แล้วเรื่องก็ประมาณนี้ครับสรุปว่าไปไหนก็ไม่รู้ใช่คือเหมือน GPS ไม่ได้พาไปด้วยแฟนเห็นป้ายสัญชาตญาณป้ายบอกทางเลี้ยวไปเลยระวังนะไอ้บางทีเจอป้ายบอกทางเคยเจอป้ายหลอกแหลกปะป้ายหลอกแบบเหมือนไอ้ทางเนี้ยเนี่ยป้ายแบบเนี้ยพอขับเข้าไปจริงๆอ่ะป้ายหายเว้ยแล้วเจอทางแยกอ่ะแล้วมันไม่มีป้ายไปต่อแล้วจะกลับก็ลำบากไปไม่ถูกแล้วมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาไกลมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลับยังไงครับระวังนะเอาชัวร์นะแต่อย่างที่เราบอกกันหลายครั้งว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆอ่ะอย่าใช้ทางลัดใช่แล้วยิ่งดึกๆก็ขับไปทางปกตินั่นแหละครับไปทางปกติมันอาจจะอ้อมหน่อยครับจะปลอดภัยกว่าเยอะอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมทางใช่ครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราใช้ทางลัดอ่ะไปเจอทางลัดเอ้ยแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหตัดได้ต้องประมาณเป็น10โลแต่ความเสี่ยงมันก็เป็น10เท่าเหมือนกันนะใช่ฮะนะเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับทางหลักดีที่สุดคือทางลัดมันบางทีมันก็คดเคี้ยวเหมือนกันแล้วมันก็กินเวลาพอๆกันถูกทางลัดบางทีมันก็ไม่ได้ลัดอย่างชื่อมันนะใช่ครับลัดไปไหนก็ไม่รู้นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าเรื่องแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการส่งเป็นเมลมาครับนะครับส่งมาที่ theghostradiothailand@gmail.com ทีมงานของเราทั้งเจ๋หวีแล้วก็เจ๊แบงค์ครับนะครับก็จะสลับกันคนละ1วันมาเล่าช่วงท้ายรายการเป็นสีสันก็แล้วกันหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ